ทุกคนนะครับแนะนำตัวก่อนก็ผมชื่อสมชายสุวรรณกมล อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีที่ได้เป็นผู้ดำเนินสายมาถึงทุกวันนี้ก็ร่วม30ปีนะครับ30ปีครั้งแรกก็ไปตอนที่เริ่มรู้จักก็เริ่มศึกษาแล้วก็ทึ่งในคำสอนของบาบาบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นคลื่นท่านเป็นมหาสมุทรผมก็เอ๊ะท่านทำไมยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเป็นถึงมหาสมุทรนะเราเป็นแค่คลื่นก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆยิ่งศึกษาก็ยิ่งชอบแล้วก็มีหลังจากนั้นก็ผ่านไปอีกปีนึงก็ได้ไปอินเดียไปอินเดียครั้งแรกก็เห็นท่านสายป่าไกลมากแล้วก็ถ้าไกลนี้ก็วันพรุ่งนี้ขอใกล้ๆอีกหน่อยก็ขอเรื่อยๆฮะก็อยู่ใกล้ๆไปเรื่อยๆจนถึงแถวหน้าก็ขยับไปเรื่อยๆก็เห็นอะไรหลายๆอย่างบางครั้งก็เวลามีพระชันเพลงแต่ละเพลงเราก็ไม่เคยรู้จักก็ขอวันนี้ขอสักสองเพลงนั้นที่เราร้องได้ก็ได้สองเพลงเหมือนตามที่ขอบางขอสามเพลงเราก็อยากจะพิสูจน์ว่าบาๆรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอเรื่อยๆวันนี้ขอห้าเพลงปรากฏว่าวันนั้น5เพลงประชันเราก็รู้จักหมดเราก็ร้องตามได้หมดก็เริ่มรู้ว่าบาเนี่ยเริ่มรู้ทุกอย่างในตัวเราแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปตอนนั้นบาอยู่ไวฟิลก็วันที่ผมไปถึงวันที่24มกราคมนะฮะแล้ววันที่26เนี่ยผมได้24เนี่ยไปกับเพื่อนอีกคนนึงก็ต่างคนต่างเข้าไปก็เหมือนกับว่าใครโชคดีจับได้แถวหน้าปรากฏว่าเพื่อนผมเนี่ยโชคดีได้ไปอยู่แถวหน้าผมนี่นั่งอยู่เกือบจะพ้นเวทีละพ้นที่ในภายในฮอฮะเกือบจะหยุดแต่นั่งอยู่ริมมากเลยแต่อยู่ท้ายสุดเขาก็โอ้วันนี้เพื่อนโชคดีก็คิดในใจฮะระหว่างที่อยู่ไว้ฟิวนั้นก็นั่งรอบาออกมาผมก็เห็นหลายคนผมก็นึกในใจเนาะทุกคนก็มาขอพรบาแต่ไม่รู้มีกี่คนที่ให้พรบาผมก็เลยร้องเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาว่าขอให้ท่านสัญญาสายคิดสิ่งใดก็สำเร็จโดยพันผมก็คิดให้พรท่านเพราะปรากฏว่าผมก็ร้องถึงตอนท้ายปุ๊บผมก็ร้องไห้น้ำตาไหลร่วงแบบหยุดไม่อยู่เลยร่วงมากเลยฝรั่งที่อยู่นั่งข้างๆก็มองผมเหมือนกับว่าเกิดอะไรขึ้นผมนั่งร้องไห้พอหลังจากร้องเพลงจบเสร็จปุ๊บมาบาก็ออกมาเปิดประตูปุ๊บจากประตูบนเวทีใกล้ๆเวทีมึงท่านก็เดินตรงมาหาผมเลยคนแรกเลยวันนั้นวันที่26มกราคมแต่ปีนี้ต้องไปดูบันทึกท่านก็เดินมาคนแรกเลยแล้วก็มายืนให้ผมกราบเท้าได้จูบเท้าท่านสองข้างยืนนานมากผมก็ส่งหนังสือกับจดหมายแล้วเป็นปึกแล้วฮะส่งมอบให้ท่านเราก็เลยรู้ว่าบาที่รู้จริงๆว่าเราเนี่ยมีอะไรถ้าเราออกมาจากใจจริงๆเนี่ยบาจะรู้ผมก็เลยถือคติตัวนี้ฮะว่าถ้าเราทำอะไรเราก็ทำให้ดีที่สุดและที่เหลือบาก็จะสานต่อทำให้สำเร็จก็เคยพิสูจน์หลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเมื่อประมาณ7ปีก่อนตอนที่ผมย้ายมาอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็เป็นโรคปวดหัวแบบปวดหัวมันจะพุ่งมาลงตรงนี้หางคิ้วเนี่ยพุ่งมาวันนึงประมาณ2ครั้งปวดจนแบบต้องนั่งทรุดลงเลยนะฮะถ้านอนได้ก็จะนอนอ่ะเดินไปพุ่งมาโอ๊ยต้องนั่งลงเลยเดินเหมือนกับคล้ายๆผมไม่รู้ว่าอาการแบบเส้นสมองแตกเป็นยังไงนะแต่ผมรู้สึกมันคล้ายๆอย่างนั้นนะปวดมากก็วันนั้นก็มีอาจารย์มีอะไรเงี้ยปรากฏว่าบาเนี่ยก็ให้ถ้าไปถ้าเคยไปที่ศูนย์นนท์ท่านจะเห็นรูปบารูปนึงมีวิภูติที่ตรงหางคิ้วเนี่ยข้างขวาเนี่ยตั้งแต่วิภูติวันนั้นมานะจนถึงวันทุกวันเนี่ยผมไม่เคยเป็นโรคอย่างนั้นเลยไม่เคยปวดหัวแบบนั้นเลยแต่นี่ก็บาดูแลเรื่องสุขภาพก็ขอบคุณบามากครับ
ก็ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยถ้าในเรื่องการงานนี่ป้าก็จะดูแลทุกอย่างถ้าเราเหมือนอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าป้าถ้าเราออกมาจากใจจริงๆอ่ะป้าจะรับทราบแล้วก็จะสานต่อให้ผมมีปัญหาผมก็บอกป้าก็ส่งคนมาช่วยให้ปัญหาแก้ไขไปได้ตลอดเกือบทุกเรื่องเลยจนถึงทุกวันนี้ก็สบายนี้ดูแลมากจริงจะมีหลายสิ่งนะอย่างที่ว่าที่เราไปทำที่ศูนย์สายดาชินีก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าหลายอย่างมันเกิดขึ้นโดยปุ๊บปั๊บแล้วก็ทั้งที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือตลอดนะฮะแต่ก็มันอยู่คือผมค่อนข้างจะเป็นคนที่ว่ามีปณิธานนะคือผมเคยอยากจะทำบ้านท่านสายบาบาผมก็เลยมีปณิธานปีนี้ไม่เสร็จไม่เป็นไรปีหน้าก็ต้องเสร็จปีหน้าไม่เสร็จก็ปีต่อไปต้องเสร็จก็คือเป็นคนที่ไม่ล้มเลิกปณิธานทำอะไรตั้งใจทำก็จะเสมอต้นเสมอปลายแต่คิดอย่างนั้นตลอดก็เลยสายดาชินีก็เลยเกิดขึ้นในวันที่เราไปบอกท่านเนาะว่าผมจะทำบ้านท่านสายบาเนี่ยท่านให้ชื่อหน่อยได้ไหมท่านก็เอาวิบูติเขียนเป็นภาษาอังกฤษฮะสายดาชินีเราก็เลยตั้งชื่อบ้านเป็นสายดาชินีเลยแม้แต่โรงงานที่ผมอยู่นะฮะตอนที่เริ่มสร้างพอซื้อที่ได้ปุ๊บแล้วก็เขียนแบบอะไรเสร็จปุ๊บต่อไปให้บาก็ให้พระพิฆเนศอะฮะ for สมชาย factory ก็เขียนมาอย่างนี้เป็นภาษาวิปุติเขียนเป็นตุ้งสือก็ทำให้เรามีกำลังใจในด้านธุรกิจทุกวันนี้ผมก็ถือว่าท่านเป็นประธานบริษัทจริงๆนะฮะผมเป็นแค่เป็นทำหน้าที่ในด้านธุรกิจตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายส่วนที่เหลือก็ยกให้ท่านสายบาร์